พี่ชื่อสิตางเคิร์ทแลนด์นะคะอาจจะเห็นนามสกุลฝรั่งเพราะว่าแต่งงานมีสามีเป็นคนอังกฤษแล้วก็ชื่อเล่นชื่อพิมพ์จบการศึกษาจากนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็จบปริญญาโทจากรัฐศาสนศาสตร์นิด้าค่ะครั้งแรกนานแล้วครั้งแรกประมาณสักประมาณ20ต้นๆจบมหาลัยใหม่ๆก็เกิดอาการปวดท้องปวดท้องตอนแรกก็มันปวดมวนๆก็ไม่รู้ว่าปวดอะไรคิดว่าปวดท้องเสียเป็นสักพักเป็นมากขึ้นจนหลังๆเนี่ยหมอไม่ต้องวินิจฉัยเลยเพราะว่ามันมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บก็คือไส้ติ่งจะแตกไส้ติ่งอักเสบแล้วก็เรามันเป็นเวทนาที่รุนแรงมากแต่ตอนนั้นไม่มีธรรมะนะคะไม่มีอะไรเลยก็ปวดอย่างเดียวก็คือส่งโรงพยาบาลแรงมากค่ะแล้วคือหมอจะเอาไปเอ็กซเรย์ยังบอกหมอเลยว่าหนูรู้ว่าไส้ติ่งแน่ๆเพราะมันตุ๊บอยู่ที่เดียวแล้วตอนนั้นก็คือพอดีผ่าตัดก็เข้าผ่าตัดด่วนแล้วก็ลมยาก็ตื่นขึ้นมาอีกวันนึงอะค่ะหมอบอกว่าเนี่ยไปอยู่ห้อง ICU มาเพราะว่าเป็นหอบเป็นจริงเป็นโรคประจำตัวมีหอบหืดแล้วก็ลมแพ้เป็นภูมิแพ้ตอนนั้นไม่ได้แจ้งหมอพอหมอลมยาไปคงจะเกิดอาการที่ไม่สามารถจะหายใจได้ในขณะที่สลบก็เกิดอาการต้องช่วยชีวิตกันนะคะจนมาระยะประมาณเมื่อ8ปีที่แล้วก็สนใจปฏิบัติธรรมก็เริ่มชอบอ่านหนังสือของพระอาจารย์หลายท่านพระอาจารย์มานพพระอาจารย์ไพศาลพระอาจารย์ปราโมทหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระอาจารย์นวลจันทร์อ่านหมดค่ะแต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติจนกระทั่งรู้สึกว่าวันนึงเราอ่านมันคงเต็มมั้งคะเต็มตรงที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากบรรลุธรรมเพราะบรรลุธรรมเนี่ยมันปิดอบายโอ้ปิดอบายได้ไม่ต้องตกนรกได้ไม่ต้องนู่นนี่เพราะทำไม่ดีมาก็เยอะชักกลัวอ่านไปอ่านมาชักกลัวเฮ้ยทำอะไรมาบ้างจำไม่ได้ต่างหากชาติก่อนๆนี่จำไม่ได้ตายแล้วเดี๋ยวต้องกลัวตกอบายก็เลยประมาณว่าอยากจะปิดอบายก็ไปหาว่าต้องทำยังไงถึงจะปิดอบายได้อ๋อต้องรักษาศีลนะศีลต้องบริสุทธิ์ต้อง3ข้อแรกต้องละได้นู่นนี่ค่ะก็คือ5ข้อเนี่ยต้องไม่ผิดเลยจากนั้นก็คือไปนั่งจำได้ว่าไปนั่งหน้าห้องพระเราอธิษฐานว่าต่อไปนี้ลูกจะรักษาศีลจากคนกินเบียร์นะคะกินเบียร์กับสามีเนี่ยครึ่งโหลเกือบทุกวันเราก็มานั่งหน้าพระแล้วประวารณาว่าจะไม่แตะอีกเลยจะ5ข้อนี้หนูจะไม่ผิดอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเราคนติดอ่ะคนกินมากินเกือบทุกวันน่ะกินล่าเริงจิบไวน์มั่งนู่นนี่ก็คือใช้ชีวิตแบบสนุกสนานแล้วมาต้องมาแบบยากถามว่ายากไหมยากแต่พอพลังพระรัตนตรัยรู้สึกว่าเพราะว่าเราขอพลังพระรัตนตรัยช่วยค่ะเราก็เลยทำได้แรกๆยากยุงกัดก็ดูมันไม่ตกยุงกัดไม่ตกคนอื่นกินเพราะตอนนี้สามียังทานอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ให้เกียรติเราคือเราไม่ทานแต่เขาก็ทานคนเดียวจนมาถึงวันที่เกิดเหตุเมื่อเดือนช่วงเมษาปีที่แล้วหมอก็เหมือนกับว่าสิวอุดตันไม่รู้มันแพ้ขึ้นมาเหมือนมันเกิดการระคายเคืองอะค่ะหมอก็ให้ยามาหลายตัวเลยเราก็ทานนะคะเพราะว่าอยากจะหายทานเข้าไปก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรกับเราตัวนี้เพราะไม่เคยทานตัวนี้มาก่อนเลยเป็นยาแก้อักเสบตัวหนึ่งซึ่งธรรมดาไม่ค่อยได้ใช้ไม่เคยใช้ก็ทานไปก็เข้านอนปกติแล้วก็รู้สึกตัวตื่นสักราวเที่ยงคืนรู้สึกคอแห้งผากจะกินน้ำก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาลืมตามาจะเอี้ยวตัวคิดว่าจะลุกไปเอาน้ำแค่นั้นแหละอาการออกเลยค่ะอาการออกก็คือเหมือนกับหมุนใจสั่นภาวะเหมือนกับจะหัวใจจะหยุดเต้นคือไม่เคยหัวใจจะหยุดเต้นนะคะแต่รู้เลยว่าอ๋อคนหัวใจจะวายเนี่ยอารมณ์มันเป็นแบบนี้คือเหมือนกับข้างในปั่นป่วนไปหมดตึกตะหมุนหมดแล้วก็ไม่สามารถคือรู้เลยว่าแล้วตอนนั้นน่ะตัวทั้งตัวนะคะนอนนิ่งนะเพราะว่ารู้ว่าขยับเพียงองศาเดียวจะหลุดแน่ๆเราจะหลุดออกไปเลยคือจะขาดใจอ่ะเราก็เลยไม่ขยับก็นิ่งแล้วก็ดูลมหายใจในขณะที่ทั้งตัวนะคะเปียกโชกไม่ขยับตัวแต่รู้เลยว่าต่ำลงไปจากที่นอนเราเนี่ยที่นอนเราเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ำเหมือนเหงื่อหรืออะไรจากร่างกายมันออกมาหมดเลยก็แบบว่าก็นึกถึงว่าอ๋อนี่แหละนะเนี่ยความตายกำลังจะมาถึงเราแล้ว
เรากำลังจะไปละนึกเสียใจแทนลูกกับสามีนิดหน่อยว่าเขาคงต้องตื่นมาเห็นเราตัวเย็นๆแข็งๆเพราะตอนเกิดเหตุเนี่ยเราเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วเขาจะต้องตื่นกันมาตอนตีห้ากว่าๆหกโมงเขาจะต้องมาเห็นพี่นอนได้แข็งเป็นท่อนไม้ไปแล้วแต่คิดว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติมาเลยเนี่ยก็คงไปแล้วเพราะว่าตามธรรมดาธรรมชาติเพราะขนาดปฏิบัติมาแล้วไอ้ความน่ากลัวของภาวะจิตจะหลุดเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่เราจะอิมเมจินได้อะเพราะเราไม่เคยอยู่มันไม่เคยเราเคยแต่เราจำไม่ได้ภาวะชาตินี้เรายังไม่เคยว่าเวลาจิตมันจะออกจากร่างเนี่ยมันเป็นภาวะที่บอกไม่ถูกอะค่ะบอกไม่ถูกมันยากอยู่แต่ว่าถ้าฝึกมาแล้วเชื่อว่าคนฝึกมาแล้วทุกคนจะคลองสติอยู่แต่ต้องฝึกประจำอย่างพี่คิดถึงความตายทุกวันมรณานุสติทุกวันเจริญสติทุกวันพอถึงช่วงวิกฤตใช่มันจะกลับมาช่วยเราเพราะว่าเหมือนมันชินพอเกิดตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดโทสะถ้าโทสะแรงๆปุ๊บมันจะกลับเพราะว่ามันเหมือนเราจะรู้สภาวะธรรมมันทำให้เรามันช่วยเราจากภาวะวิกฤตคนที่คิดว่าอ๋อฉันรู้แล้วเดี๋ยวต้องทำอย่างนี้พอมาถึงตอนตายตอนนั้นไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยเวลานั้นจะทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะไม่มีสติมันจะตกใจมันจะทุรนทุรายมันจะพยายามยื้อคนทุกคนมีธรรมชาติคืออยากจะยื้อตัวเองให้พ้นจากความตายซึ่งมันจะทำให้พี่ว่ามันจะทำให้แย่ลงมันต้องปล่อยอ่ะแต่เคยผ่านมานะคะถึงอยากบอกทุกคนเพราะว่าแม่ไม่ใช่เคยแบบไม่ใช่แบบปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เกิดหรือว่าอุ้ยเข้าวัดเข้าวามาตั้งแต่เด็กไม่ใช่เลยเคยผ่านมาแล้วไอ้ชีวิตแบบโลกสนุกสนานเฮฮาวันผิดศีล5ข้อเนี่ยมีแล้วกิ๊กอะไรมีมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าทำมาจนเบื่อจนทุกข์จนแล้วมันอย่างเงี้ยมันสุขกว่าการันตีเลยว่าไอ้สุขแบบนี้สุขกว่าเพราะทำไปแล้วไอ้สุขแบบนั้นก็เคยสุขมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยสุขเดี๋ยวจะบอกว่าอ๋อรสชาตินี้เธอไม่เคยสิเธอเลยแบบว่ามาบอกว่าสุขแบบนี้ดีกว่าเปล่ารสชาติแบบนั้นก็เคยแล้วแต่ไอ้สุขอย่างเงี้ยสุขดีกว่าสุขมั่นคงถาวรแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยตอนจะตายจะได้ไม่ต้องทุรนทุรายไม่งั้นพอถึงวันนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนว่าวันนั้นมันมีใครช่วยได้นะต้องไปเองคนเดียวต้องเดินทางต่อคนเดียวใครก็ไปกับเราไม่ได้เราไม่รู้ว่าเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะตายที่ไหนตายจะมีคนมาลุมล้อมรอบเตียงไหมจะมีคนรู้จักไหมนี่ขนาดตายใจตายอยู่ในบ้านตัวเองอยู่ในห้องนอนของตัวเองแท้ๆยังไม่สามารถจะเรียกใครมาดูใจก่อนตายได้เลยถ้าตอนนั้นตายไปจะไม่มีใครได้ดูใจเหมือนกันจะไม่มีโอกาสสั่งลาใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เตือนอยากจะเตือนให้ทุกคนตระหนักอะค่ะว่าเวลานั้นมาถึงแล้วบางคนแล้วเคยคิดนะว่าคนโอ๊ยคนไหลหลับตายเนี่ยดีนะไหลตายหลับตายจริงๆไม่หลับนะจริงๆตื่นถ้าตื่นแล้วบอกคนอื่นไม่ได้มันจะไปแล้วไงมันจะไปแล้วมันก็รู้สึกตัวขึ้นมานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถจะเรียกคนอื่นได้มันไม่ใช่หมายว่าหลับพริ้มฝันแล้วตายไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายมันง่ายไปมันตื่นนี่แหละแต่มันรู้สึกตัวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสเรียกสื่อสารไม่ได้มันสื่อสารไม่ได้ก็เลยเหมือนเพราะว่าถ้าสามีกับลูกพี่มาเจอตอนเช้าก็จะเห็นแต่ศพพี่นอนแข็งตายเหมือนหลับตายอยู่บนเตียงแต่เปล่าอีฮันไม่ได้หลับอีฮันตื่นมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้มันสอนว่าเราไม่ควรฝึกว่ายน้ำตอนที่เรือจะแตกเพราะมันไม่ทันส่วนคนส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวรอแก่ก่อนนะเดี๋ยวรอมีเวลาตอนนี้งานมันยุ่งเดี๋ยวค่อยปฏิบัติถามว่าแล้วมันเจออย่างเงี้ยมันจะทันมันยังไม่ทันแก่เลยนะมันก็มาแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันจะฝึกทันเหรอมันจะช่วยตัวอะไรได้เหรอเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วได้รับข้อความนี้แล้วได้โปรดทำเลยไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่